สวัสดีค่ะหลังจากที่เราขับรถจากกาญจนบุรีมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะเราก็ไปทานอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามากมายเลยนะคะอร่อยด้วยอาหารทะเลมื้อกลางวันนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็ขับรถมาที่ร้านกาแฟร้านนี้ค่ะอยู่ติดทะเลเลยนะคะใกล้ๆคอนโดบ้านพักของเราเลยค่ะร้านกาแฟร้านนี้ก็ตกแต่งสวนตกแต่งร้านไว้น่านั่งมากนะคะชื่อว่าร้านยูริก้านะคะเพื่อนๆชมดูนะคะเป็นด้านหน้านะคะวันนี้แดดกำลังดีค่ะไม่ร้อนมากลมก็พัดเย็นสบายเลยนะคะเพื่อนๆ เคยผ่านมาเที่ยวราชบุรีแล้วเคยแวะเข้ามาดื่มกาแฟที่ร้านนี้ไหมนะคะร้านนี้มีไม่ใช่มีแต่กาแฟนะคะยังมีอาหารฝรั่งที่น่าทานอีกมากมายแล้วก็มีขนมเค้กหน้าตาแปลกๆสวยๆอร่อยๆรสชาติดีอีกหลายชนิดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเดินชมบริเวณหน้าร้านนะคะเราก็มาทางหลังร้านตรงนี้ก็จะติดทะเลเลยนะคะมีทั้งสนามหญ้ามีทั้งหาดทรายมีเต็นท์ให้เรานั่งชมทะเลมีบรรยากาศสวยๆงามๆให้เราเก็บภาพไว้ชมกันนะคะมีหาดทรายมีสนามหญ้าติดทะเลสดชื่นร่มเย็นมากค่ะพวกเรากำลังก้มหน้าก้มตาเลือกเมนูขนมและเครื่องดื่มกันนะคะที่นี่มีรถบ้านด้วยนะคะรถที่สำหรับอยู่กับแคมป์มีให้เช่ามีให้ที่พักนะคะมีอยู่3คันค่ะใน1คันจะมีเตียงนอน3เตียงนะคะพวกเรากำลังเลือกเครื่องดื่มอาหารกันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราก็เลือกได้เครื่องดื่มที่สดชื่นนะคะมีแตงโมน้ำแตงโมมีสับปะรดพริกเกลือมีชาเขียวมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีราเต้ไข่เค็มนะคะอันนี้ราเต้ไข่เค็มค่ะอันนี้บลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะเค้กส้มเสิร์ฟมาพร้อมกับครีมด้วยนะคะเราสั่งกาแฟมาดื่มเอสเปรสโซ่มาดื่มด้วยทานกับขนมบลูเบอรี่ชีสเค้กแล้วเราก็มีวอฟเฟิลไอศกรีมแล้วก็มีครีมด้วยค่ะเรามีไอศกรีมเค้กเครื่องดื่มมัทฉะมะพร้าวอ่อนพวกเราก็ได้ดื่มชิมน้ำที่สดชื่นแล้วเราก็มีขนมปังกระเทียมอบด้วยเนยแข็งด้วยนะคะพวกเราประมาณทานกันอย่างอร่อยอร่อยเลยค่ะบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มสีสันสวยงามรสชาติอร่อย
ทำให้พวกเรามีความสุขกันมากเลยนะคะและพวกเราก็เมามอยกันอย่างมีความสุขเลยค่ะเพื่อนๆที่ผ่านมามีโอกาสมาทางปราณบุรีแวะเข้ามาที่ร้านกาแฟร้านนี้นะคะดูป้ายเข้ามาทางวรรณอุทยานปราณบุรีค่ะระหว่างที่เข้าทางวรรณอุทยานปราณบุรีเราก็จะผ่านร้านกาแฟร้านนี้ค่ะเพื่อนๆก็กำลังแนะนำเครื่องดื่มของตัวเองนะคะมีทั้งน้ำแตงโมมีทั้งมัทฉะมะพร้าวอ่อนมีทั้งสับปะรดพริกเกลือมีทั้งราเต้ไข่เค็มอ้าวมาแล้วค่ะขนมปังกระเทียมหน้าเนยแข็งนะคะอบด้วยเนยแข็งอิ่มอร่อยมีความสุขกันทุกคนค่ะมีโอกาสพวกเราจะนัดกันมาเที่ยวทะเลที่ปราณบุรีกันอีกนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ของพวกเรานะคะก็คงมีความสุขสนุกสนานอิ่มอร่อยและสดชื่นไปกับพวกเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ